ที่มีปฏิภาณตื่นทำกิจร้องได้พอสมควรสร้างความเพลิดเพลินพอได้สะใจหรือไม่ปรบมือหน่อยครับขอขอบคุณการเปิดตัวครั้งนี้ผมได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่กับหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ผมเข้าใจว่าทุกคนในที่นี้อย่างน้อยก็ร้องเพลงได้ทุกคนแหละใช่ไหมฮะถ้าร้องไม่ได้ผมจะให้สอนให้ร้องเดี๋ยวนี้เลยมีคำอยู่8คำนะโทเอ๋ยใจดำช่างทำกันได้ท่อง8คำนี้นะโทเอ๋ยใจดำช่างทำกันได้นะฮะถ้าร้องตามผมได้นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะผมจะลองขึ้นเพลงที่ผมแต่งเองอ่ะผมจะสารภาพอะไรบางอย่างนะครับเมื่อกี้นี่ผมร้องเพลงไม่ได้ไป2ทอดผิดผมด้วนไป2ทอดทอดหนึ่งก็ต้องสอนกับตอนย้อนกลับแต่ไม่รู้ใครจับได้มั้งหรือเปล่าแต่ท่อนกลางผมมาเข้าได้ก็ไปได้นะฮะต้องขอแสดงความขอบคุณกับท่านทั้งหลายด้วยที่ไม่จับผิดผมเพราะว่าผมจำเนื้อไม่ได้เพราะว่าผมคิดว่าย้อนกลางไปย้อนต้นผมก็เลยลืมเลยและผมก็ด้นไปตามภาษาลิเกของผมอ่ะก็พอได้นะครับก็โทเอ๋ยใจดำช่างทำกันได้นะดนตรีช่วยนะI'm not sure if you're going to be able to do that.
ตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้ก่อนมีแฟนเพลงคนสำคัญท่านเป็นประธานโครงการของดนตรีในสวนเนี่ยรู้จักไหมฮะรู้จักชื่ออะไรคะท่านที่ดีกรมประชาสัมพันธ์ชื่ออภิรัญจันทรังสีกราบเรียนเชิญท่านที่ดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะผมก็ให้เจ้านายพักแฟนเพลงเลเวอร์เท่านายจะมอบโล่ให้กับนักร้องโบราณพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีเป็นอย่างสูงครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็เดี๋ยวท่านอธิบดีจะกล่าวทักทายอธิบดียินรอไหมฮะยินรอก่อนนะครับเดี๋ยวมอบโล่ก่อนเลยให้ทักทายแล้วแต่นายจะสั่งเจ้านายแล้วท่านครับเพื่อนพูดก่อนท่านห่วงประชาชนก่อนคนดนตรีปรบมือต้อนรับทีไหมคะขอบคุณอย่างยิ่งครับไม่เจอกันกี่วันครับเนี่ย2อาทิตย์คิดถึงกันบ้างหรือเปล่าโอ้ค่อยมีกำลังใจทำต่อนะครับวันนี้โอ้โหงานใหญ่เลยครับนักร้องในดวงใจของท่านทั้งหลายรออยู่หลังเวทีแล้วผมเห็นเมื่อสักครู่ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอายุเท่าไหร่แล้วนะครับไม่บอกตัวเลขแล้วกันแต่ยังท่านประมาณนี้ฮะแต่ยังสาวยังสวยอยู่เลข8ถูกต้องเลย18นะคะเลข8เลข8ก็แล้วกันนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่และเจ้านายเก่าผมวันนี้มาให้กำลังใจกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดท่านไพโรจน์พรหมสารครับอยู่ด้านหลังครับกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับท่านนายประกาศชื่อถูกต้องเลยนะครับแล้วก็อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับคุณสมเกียรติสรลำครับอยู่นั่นใกล้ๆกันนะครับท่านผู้ตรวจการผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับเป็นท่านผู้ตรวจก็ให้เกียรติอย่างยิ่งครับคุณรุ่งนภาเจริญคุณวิวัฒน์ครับก็เราเป็นไงครับมีความสุขเนาะมีแต่ว่าที่ต้องปรบมือให้คือแฟนประจำของผมอยู่ทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยนะครับปรบมือให้ตัวท่านเองด้วยนะครับเหนียวแน่นและเป็นกำลังใจให้ผมให้คุณนิดนะครับคุณแดงวันนี้ไม่มาป่วยแล้วก็พี่น้องผมทั้งหลายดนตรีทั้งหลายขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับอยู่เบื้องหลังตลอดแต่ว่าสร้างความสุขให้พวกเรานะครับมีหลายท่านเกษียณไปแล้วก็ยังไม่ยอมไปไหนรวมทั้งคุณนิดด้วยจริงๆไม่อยากจะบอกว่าเกษียณไม่บอกว่า60แล้วไงไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าเกษียณแล้วเกษียณไปนิดเดียวเองเพิ่งเกษียณนะครับแบบปลอบใจนะฮะนายถ่ายรูปลงสื่อเนี่ยอ๋อครับโอ้มีเบรกถ่ายรูปด้วยนะครับโอเคนะครับอย่าเบรกหน้าเดี๋ยวพี่ๆผมจะรอนะวันนี้มาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับพบกับนักร้องซึ่งเข้ากับทีมงานในสัปดาห์นี้คือวันครูเพราะฉะนั้นเพลงที่มาในวันนี้เนี่ยก็คือเพลงแม่พิมพ์ของชาติต้องได้ฟังแน่นอนในวันห้องนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครร้องเพลงนี้ไม่ได้เพราะเราเป็นศิษย์มีครูทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเพลงแม่พิมพ์ของชาติร้องไงนะครับลองฟังเสียงหน่อยที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยโอ้โหเก่งมากพอแล้วครับเดี๋ยวเจ้าของเพลงจะไม่ได้ร้องแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็คุณพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตนี่ผมไม่อยากจะบอกไม่อยากจะเชื่อเลยนะขอเสียงปรบมือดังๆให้นะครับมาจากผู้ประพันธ์เพลงผู้อำนวยการเพลงที่เก่งถือว่ายอดเยี่ยมมากพลิกชีวิตมาเป็นนักร้องได้ยังไงแล้วลีลาไม่ธรรมดาอายุก็เพิ่งจะ40กว่า40กว่าก็ฟิตแน่นอนกว่าเท่าไหร่กรุณาบอกไหมขอบคุณอีกท่านนึงครับที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยแฟนประจำของเราไม่เคยขาดหม่อมราชวงศ์จิรากรมกิติยากรครับวันนี้นั่งอยู่ข้างบนแล้วครับอยู่นะครับครับแล้วก็มีแฟนเพลงนักร้องอีกหลายท่านที่เป็นแฟนประจำกันอยู่ไม่เสียเวลาครับคุยนานเดี๋ยวได้ฟังเพลงน้อยขอเข้าพิธีการเดี๋ยวมอบของที่ระลึกให้กับแขกรับเชิญผู้มีเกียรติของเรานะครับแล้วเดี๋ยวฟังเพลงต่อครับขอบคุณครับขอบคุณทุกที่ดีค่ะเนี่ยนี่แหละค่ะบุคคลสำคัญทำให้งานนี้เป็นแบบนี้นะคะตอนนี้กราบเรียนเชิญท่านมีมอบของที่ระลึกเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะพระอินทร์เป่าสามองค์อินทร์ของเรานี่ค่ะมอบให้กับนักร้องโบราณครูพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตค่ะ
แล้วก็ครูเพลงวันนี้ครูพิมพ์ปฏิภาณและมีครูอีกคนหนึ่งที่ร้องเพลงแม่ปีของชาติครูวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะแสงเรืองเรืองที่ช่องพระเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยยังสวยไหมครับสวยไหมคะนี่ใจตอนนี้ยังไงฮะก็อยากแถมสักเพลงโอเคตกลง